คิมเบอรี่เซอร์ไพรส์วันเกิดชุดใหญ่รับถอยรถคลาสสิกของขวัญให้ตัวเองงานนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่ค่ะสำหรับแฟชั่นโชว์ต้อนรับซัมเมอร์ล่าสุดสเปลแอดฟิวเจอร์พาร์คค่ะจัดงานชายนิ่งซัมเมอร์ค่ะชวนแฟชั่นนิสต้ารับลมร้อนด้วยเทรนด์แฟชั่นสีสดใสด้วยไอเทมสุดแซ่บค่ะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแอคเซสซอรี่ให้ขาช็อปทั้งหลายได้สุดสนานไปกับการมิกแอนด์แมทช์ค่ะเรียกได้ว่าคนแบรนด์ดังมามากมายค่ะนอกจากนี้ยังได้พระเอกหนุ่มหล่อมาร์คปริญมาโชว์มากับตันเวิร์มรันเวย์เรือสำราญเจอตัวหนุ่มหมากทั้งทีก็ไม่พลาดค่ะที่จะขอจอไมค์อัปเดตข่าวคราวของหนุ่มหมากกันซะเลยแอบรู้มาว่าเพิ่งผ่านวันเกิดของเจ้าตัวมางานนี้หวานใจอย่างสาวคิมเบอรี่แอบจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ค่ะด้วยการรวมตัวเพื่อนสมัยเรียนของหนุ่มหมากซึ่งเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์มากรับไม่รู้มาก่อนว่าอีกฝ่ายจะเตรียมการยังไงค่ะส่วนของขวัญวันเกิดสาวคิมไม่ได้ซื้ออะไรให้เป็นพิเศษค่ะหนุ่มหมากบอกว่าตนเองถอยรถคลาสสิกโบราณมาเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองจ้าครับผมก็เป็นธีมซัมเมอร์ที่เขาจัดขึ้นเพื่อให้คนได้มาช้อปปิ้งเสื้อผ้าครับต้อนรับซัมเมอร์ครับต้อนรับวันสงกรานต์ของเราครับผมก็จะเป็นเสื้อผ้าที่แบบมีหลายแนวนะที่นี่ครับผมก็มีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็มีอะไรอ่ะนั่นแหละมีนั่นแหละครับกิจกรรมเยอะแยะเลยครับใช่แล้วครับก็อย่างผมอย่างเงี้ยก็ใส่สีสันฟ้าหน่อยครับผมเป็นธีมบนเรือนะวันนี้ครับผมธีมน่ารักมากเลยฮะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาไอเทมหรือว่าเสื้อผ้าที่เข้ากับซัมเมอร์นี้นะครับที่นี่ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆมีกิจกรรมดีๆมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะครับผมเป็นไงบ้างแฮปปี้มากเลยครับก็เป็นจริงๆก็วางแผนไว้ว่าจะแบบไปกินข้าวเงียบๆกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับพี่สาวคุยกับน้องคิมคุยกับที่บ้านไว้ว่าจะพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแผนเป็นยังไงก็ไปถึงก็คนเต็มเลยครับผมก็จริงๆอย่างที่ได้ดูคลิปได้เห็นคลิปก็จริงๆก็จริงๆเราก็เซอร์ไพรส์นะมากๆเลยที่อุตส่าห์มีเพื่อนจากต่างจังหวัดมาหามีเพื่อนที่เรารักอยู่ในงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจจริงๆดีใจมากเลยครับน้องทำให้เราก็ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าจริงๆน้องก็เพิ่งบินไปญี่ปุ่นเพิ่งกลับมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมการอะไรกันยังไงครับผมได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจมากแล้วครับใช่จริงๆไม่เคยไม่ได้คิดมาก่อนเลยอ่ะก็มาเจอเพื่อนสมัยที่แบบอยู่มปลายอยู่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดึงมาหมดเลยตอนนั้นก็ไม่มีใครตอนแรกก็แบบเขาจองร้านอาหารให้ใช่ไหมแล้วเราก็เดินเข้าไปก็มีแค่เรามีแค่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอเขาเปิดดูให้ดูคลิปแบบเพื่อนไว้พอมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็แต่ละคนก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แฮปปี้ดีไม่มีเขาก็แค่ถามว่าเป็นไงมีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็วันนั้นก็มีความสุขมากๆเลยถ้าอีกวันนึงไม่มีงานอยู่กับเพื่อนไปถึงแบบโอ้ยตายแล้วกลัวจังเลยแต่สนุกมากครับสนุกมากใช่อีกวันก็ไปทำงานเหมือนเดิมไม่มีแล้วกันไม่มีครับเก็บเงินครับเก็บเงินสร้างเรือสร้างตัวไปเรื่อยโอเคนั่นแหละคือของเกิดให้ตัวเองใช่ครับผมก็ซื้อเราก็ทำงานมาหนักอ่ะจริงๆก็เอาให้ตัวเองหายเหนื่อยหน่อยนะครับไม่มีอะไรอ๋อไม่ครับเขาคงอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำเพราะมันร้อนมาก เป็นรถโบราณอะไรอย่างเงี้ย